สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันสั้นๆเรื่องว่าทําไมกินกาแฟดําใส่น้ํามันมะพร้าวแล้วอ้วนทั้งๆที่พี่เล็กกินแล้วน้ําหนักลดลงนะคะพี่เล็กมีอ่านเจอคอมเมนต์เพื่อนๆหลายๆท่านที่เจอปัญหานี้นะคะก็เลยลองด้วยตัวเองดูเพื่อที่จะค้นหาคําตอบนะคะมันก็อาจจะมีหลายๆสาเหตุแต่ที่พี่เล็กลองก็คืออย่างปกติพี่กินนะคะตอนพี่จะกินตื่นเช้ามาพี่จะสามารถกินได้เลยกาแฟดําใส่น้ำมันมะพร้าวอันนี้หมายถึงว่าในเคสที่ท่านไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยกินกาแฟดําแล้วจะปวดท้องอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีอาหารสักนิดนึงขอย้ำว่านิดนึงรองท้องลงไปก่อนนะแต่ของพี่สามารถตื่นเช้ามาปุ๊บต้มกาแฟแล้วใส่น้ํามันมะพร้าวโดยผงกาแฟ1ช้อนชาแล้วก็น้ํามันมะพร้าว1ช้อนชานะคะพูนๆผสมแล้วดื่มแล้วก็พี่ก็กินข้าวเช้าจากนั้นพี่ก็จะรอให้ข้าวเช้าย่อยสักนิดหนึ่งประมาณ15-30 นาทีแต่ประมาณ15 นาทีเพราะว่ากินไม่เยอะกินแบบพอดีอิ่มแล้วก็ออกกําลังกาย30 นาทีถ้าวันไหนเป็นวันที่หยุดนะคะจะคาร์ดิโอ30 นาทีแล้วเวทเทรนนิ่งก็คือลดหน้าท้องจะเน้นลดหน้าท้องเพราะเป็นคนหน้าท้องเยอะอยู่นะคะประมาณ30 นาทีถ้ามีเวลาอันเนี้ยลดแต่พี่เล็กลอง2 วันมีลองดูซิว่าถ้าเรากินกาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวหลังอาหารเช้าโดยไม่ออกกำลังกายล่ะจะเป็นยังไงผลก็คือตรงข้ามค่ะรอบเอวเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือในเคสของพี่ที่อยากจะมาแชร์นะคะถ้ากินกาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวหลังอาหารเช้าโดยที่คุณกินอาหารเช้าแบบว่าอิ่มมากนะคะกินอิ่มมากอ่ะแล้วกินกาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วคุณไม่ออกกำลังกายอันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนรอบเอวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็สรุปก็คือว่าถ้าคุณทำอย่างที่พี่เล็กพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยน่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้น้ำหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นไม่ลดลงเหมือนเพื่อนนะคะก็สรุปอีกครั้งว่าให้ดื่มกาแฟดำใส่น้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้าถ้าท่านสามารถดื่มได้โดยที่ไม่มีประวัติเรื่องโรคกระเพาะนะคะดื่มจากนั้นก็กินข้าวเช้าพอดีแล้วหมายเหตุนิดนึงว่าข้าวเช้าจะต้องเป็นข้าวที่คุณกินแล้วไม่ทําให้เราอ้วนนะคะถ้าจะกินข้าวคุณเป็นข้าวกล้องถ้าเป็นขนมปังต้องเป็นขนมปังโฮลวีตโฮลวีต100%โดยที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลในขนมปังและอาหารทอดมันไขมันทรานส์ทุกอย่างขนมกบเคี้ยวและที่สําคัญพี่เล็กเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราจะไม่ในช่วงลดน้ําหนักถ้าใครดื่มในช่วงลดน้ําหนักคุณงดแอลกอฮอล์แต่ส่วนตัวพี่ไม่ดื่มเลยนะคะของขบเคี้ยวน้ำหวานช็อกโกแลตน้ำตาลทุกอย่างงดหมดนะคะก็หวังว่าเคสนี้จะเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆได้ว่าทำไมน้ำหนักตัวถึงเพิ่มขึ้นในเมื่อเราก็ดื่มกาแฟดำแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเหมือนพี่เล็กแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ